ทำไมไม่สวมใส่ PPE กันผมได้ยินคำถามนี้จากผู้บริหารท่านหนึ่งครับเขาถามผมว่าที่บริษัทของเขาเนี่ยมีอุปกรณ์ PPE ให้พนักง,งานเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแล้วก็มีมาตรฐานที่ดีด้วยแต่ทำไมพนักง,งานเนี่ยจึงไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันผมก็เลยตอบไปว่าสาเหตุที่เขาไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเนี่ยก็เพราะว่าเขาให้ราคากับชีวิตของตัวเองน้อยเกินไปครับ คนเราเนี่ยถ้าให้ราคาหรือให้มูลค่ากับชีวิตของตัวเองมากเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองเราก็จะเริ่มที่จะไม่ใช้ชีวิตด้วยความประมาทครับแต่น่าเสียดายที่มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะมองไม่เห็นกับเห็นสิ่งที่มีค่าน้อยกว่ากลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่ายกตัวอย่างครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีสมาร์ทโฟนและผมก็เชื่อว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จะต้องหาเคส ดีๆมาให้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนอันนี้เพื่อป้องกันการตกการกระแทกเราให้ความสำคัญกับสมาร์ทโฟนเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมีราคาแพงครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเราแพงกว่าสมาร์ทโฟนหลายเท่าเลยทีเดียวแต่น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจไม่ให้ความสำคัญเรากำลังหลงเรากำลังเข้าใจอะไรผิดครับการใส่เคสที่สมาร์ทโฟนก็เป็นสิ่งที่ดีครับ ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสมาร์ทโฟนของเราแต่ชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะเป็นต้องป้องกันดังนั้นเราควรจะกลับมาดูครับว่าชีวิตของเราเนี่ยมันยังขาดอะไรบ้างในเรื่องของความปลอดภัยครับ